เอาครับมูฮัมหมัดลูกนี้ยิงแล้วเรียบร้อยครับตีเสมอ2ประตูต่อ2มูฮัมหมัดอุสมานมูซามูฮัมหมัดอุสมานมูซาเบอร์1แล้วตอนนี้เบอร์1แล้วครับคิกเข้าขวาแล้วก็ยิงลูกนี้เอาจนได้ครับประตูเดียวหรือว่าแมตช์เดียวมันไม่สามารถพิสูจน์ว่าเราดีจริงได้ผมต้องแบบไปให้ไกลกว่านี้ไปให้ไกลกว่านี้ครับถ้าพูดถึงนักกีฬาฟุตซอลที่โดดเด่นในทีมชาติไทยหลายๆคนคงจะมีชื่อของชายผู้นี้อยู่ในลิสต์อย่างแน่นอนวันนี้รายการ The Players จะพาทุกท่านไปพบกับมูฮัมหมัดอุสมานมูซานักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยกับดีกรีนักกีฬาฟุตซอลดาวรุ่งยอดเยี่ยม5ปีซ้อนกับการพังประตูคู่แข่งมานับไม่ถ้วนเราจะมาพูดคุยกับเขากันว่านักกีฬาที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้มีเคล็ดลับในการใช้ชีวิตอย่างไรHola, me llamo Mohamed, soy de Tailandia. Yo soy jugador de la futsal. สวัสดีครับก็ช่วงนี้ก็เตรียมตัวไปเล่นที่สเปนครับทั้งเตรียมร่างกายแล้วก็ทางทีมก็ส่งวิดีโอให้ดูแท็กติกของทีมอะไรเงี้ยที่จะแบบไปถึงจะได้ปรับตัวได้เร็วอะไรเงี้ยครับเขาก็สนใจผมครับสนใจแรกสนใจผมแล้วก็ติดตามฟอร์มในลีกปีที่แล้วแล้วก็ในทีมชาติปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาเหมือนเขารู้จักผมอยู่แล้วด้วยในก่อนหน้านี้ที่ผมเคยไปเล่นที่สเปนตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรครับโค้ชคนนี้เขาก็เหมือนเคยเจอกับทีมที่ผมเจอที่ผมเล่นอะไรครับผมก็แถวนี้ก็จะมีร้านอาหารสเปนครับเคยไปกินไหมเคยไปกินบ่อยไหมใช่ครับก็จริงไม่เคยไปกินครับแต่อยากจะพาไปลองเพราะว่าผมก็จะไปอยู่สเปนแล้วก็อยากจะลองกินอาหารสเปนนะครับก็ตื่นมาอย่างเงี้ยแล้วแต่คนนะอย่างผมตื่นมาผมก็จะหาของกินขนมปังก่อนครับเพื่อจะเตรียมร่างเพื่อจะเตรียมตัวไปซ้อมครับแล้วก็อย่างซ้อมเสร็จก็อาจจะมีไปนั่งร้านกาแฟกับเพื่อนไปนั่งคุยกันไปนั่งอะไรครับแล้วก็ระยะตายผมก็จริงๆผมชอบหาแอคทิวิตี้ทำครับ uh-huh. อย่างไปนอกเหนือจากนี้ผมก็มีชอบไปเล่นไปตีแบดอะไรครับจะมีกลุ่มกับที่บ้านครับไปหากีฬาออกกำลังกายกันครับเอาแรกมันก็เหมือนที่ดีทั่วไปแหละแต่ว่าใช่ครับมีเพิ่มโปรแกรมของเราบ้างมีอะไรไหมก็มีเล่นฟิตเนสเพิ่มครับก็มีครับแบบทำเรื่องของไอเจลิตี้เรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนฟิสิกอลเพื่ออัปเกรดร่างกายตัวเองครับประมาณนี้ครับโอเคได้เนี่ยงั้นเดี๋ยวเรื่องฟุตบอลเดี๋ยวเราไปคุยที่ร้านอาหารนะได้ครับได้ครับทั่วไปเป็ดกินอะไรบ้างแต่ละวันก็กินปกติครับผมก็จะเน้นไปทางเรื่องของโปรตีนครับวันไหนที่เราซ้อมหนักๆเราก็กินเยอะหน่อยครับในโปรตีนครับเพื่อมาช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยครับก็คือก็มีบ้างที่กินของทอดบางทีมันเลี่ยงไม่ได้ครับก็ผมคิดว่าผมทำแบบนี้แล้วมันทำได้ในระยะยาวแต่ถ้าเกิดเลือกได้ก็จะไม่กินครับอะไรเงี้ยผมกิน4มื้อครับก็จะเป็นเช้าแล้วก็หลังซ้อมเช้าเสร็จใช่ไหมก็จะกินมื้อหนึ่งแล้วก็วันไหนมีซ้อมเย็นก่อนซ้อมเย็นครับก็จะกินมื้อเล็กๆมื้อหนึ่งครับแล้วก็หลังซ้อมเย็นก็จะกินอีกมื้อหนึ่งครับก็ไม่ถึงกระซอยเป็นมื้อย่อยก็กินตามมันจะเซตแบบอย่างเงี้ยครับเช้ากับกลางวันบ่ายกลางคืนอะไรเงี้ยครับไม่ได้กลางคืนมาหลังซ้อมเย็นนะประมาณเนี้ยทีเนี้ยตอนช่วงอยู่สิบคนแล้วมันมีทัวร์นาเมนต์เนี้ยเป็นยังไงเวลาเรื่องของการกินน้ำเรื่องอะไรเงี้ยก็ช่วงถือสินอดครับผมคิดว่าผมเหมือนมีพลังครับผมอย่างผมได้เหมือนแบบพอเวลาเราถือสินอดนะครับเราจะได้อดอาหารอะไรครับมันทำให้เหมือนแบบจิตใจผมเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เหมือนมีความอดทนมากขึ้นครับผมรู้สึกว่าผมวิ่งได้เยอะครับมันเป็นเรื่องของด้านจิตใจนะครับใช่ครับเป็นมันทำให้แบบเหมือนผมอยากเอาชนะครับก็คือผมก็ซ้อมนะครับซ้อมปกติครับแต่วันแข่งช่วงนั้นผมก็ไม่ได้บวชครับในเฉพาะวันแข่ง
ไม่ได้ถือศีลอดแล้วผมก็ต้องมาถือศีลอดใช้ในหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ครับใช่ครับโอเคแต่ระหว่างซ้อมผมเองอย่างเวลาจิบน้ำเวลาซ้อมเราก็ไม่เลยเราก็ไม่เลยครับก็คือไม่จิบน้ำเลยครับซ้อมปกติกับเพื่อนนะครับก็มีช่วงที่ช่วงแรกๆก็เหนื่อยหน่อยครับแต่พอผ่านไปสักวันสักอาทิตย์2อาทิตย์มันก็โอเคร่างกายมันเริ่มปรับตัวได้ครับแล้วเราก็เหมือนช่วงนั้นอ่ะช่วงเดือนรอมฎอนนะครับผมก็พยายามกินของที่มีประโยชน์เพื่อทำให้ร่างกายเรารีคัฟเวอรี่ได้เร็วอะไรเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะบิ้วให้ใหญ่ครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะผมพยายามเล่นเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็พยายามคีปบอดี้ครับไม่ได้แบบอยากจะตัวใหญ่หรืออะไรครับผมเล่นเพื่อเราบางทีเรากล้ามใหญ่มันก็วิ่งไม่ไหวครับเราเล่นเพื่อแบบให้มันดูเขาเรียกว่าแข็งแรงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามให้เล่นยังไงก็ได้ให้มันเจ็บยากที่สุดอะไรเงี้ยมันสามารถป้องกันอาการบาดเจ็บเราได้ครับผมก็ให้ความสำคัญไปทางตรงเนี้ยครับอย่างโอเคอาทิตย์หนึ่งเม็ดซ้อมกี่วันพอสมมติมีแข่งแล้วแบบวันพักมีแม้ทั้งฟุตซอลเงี้ยมีครับก็คือสมมติอาทิตย์ไหนแข่งวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คือพักหรือถ้ามันไปอาทิตย์นี้แข่งวันเสาร์อีกอาทิตย์นึงแข่งวันอาทิตย์เลยอาจจะพักอาทิตย์จันทร์อะไรเงี้ยอาจจะหยุด2วันอะไรครับก็คือปกติครับก็มีวันหยุดก็ไปรีแลกซ์ไปเที่ยวกับครอบครัวไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยครับถือว่าเวลาว่างก็มีอยู่ถ้าเราบริหารเวลาการใช้ชีวิตให้มันดีครับมองดูยังไงว่าคนพอคนบอกว่าเนี่ยมูเมนต์อุซันอุซาเบอร์1แล้วตอนนี้เบอร์1แล้วผมก็ยังไม่ถึงขนาดเบอร์1แล้วครับผมก็พยายามจะเขาเรียกว่าเหมือนรุ่นพี่ก่อนๆครับเนี้ยอย่างพี่อามเขาก็ทำไว้ดีผมก็พยายามจะเอาผลงานที่พี่อามเคยทำอย่างเงี้ยมาเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเองครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆฟุตซอลหรือฟุตบอลชาวไทยที่สนับสนุนผมแล้วก็เหมือนอยากจะให้ผมเป็นพ่อมดคนที่3เนี่ยผมก็เอาตรงนี้ครับมาผลักดันตัวเองแล้วก็มาทำงานให้มันหนักขึ้นแล้วก็คิดว่าตรงนี้แหละครับพี่จะทำให้ผมประสบความสำเร็จได้ครับเม็ดยิงไป30ประตูพอใจกับฟอร์มตัวเองในปีนี้ไหมพอใจครับพอใจผมก็เคยตั้งเป้าหมายครับว่าปีนี้ผมอยากยิงสัก25ลูกอะไรครับแบบคิดเล่นๆนะครับก็คือผมก็เหมือนคิดแล้วก็หวังว่าอยากจะเป็นดาวซันโวในฟุตซอลไทยลีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าพอใจครับถามว่ามีช่วงที่ฟอร์มฝืดมันมีอยู่แล้วแหละครับในอาชีพของนักฟุตบอลหรือฟุตซอลแต่มันไม่มีทางที่จะทุกๆวันมันจะ 100% เลยเพราะว่าเราใช้ร่างกายตลอดมันจะมีหลายๆปัจจัยครับในเรื่องของร่างกายในเรื่องของคู่ต่อสู้อะไรหลายๆอย่างมันเป็นทำให้เราแบบไม่ได้ 100% อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่เราฟอร์มฝืดหรือไม่ได้อย่างใจครับในทีมมันก็ถือว่ายังชนะอยู่ยังทำผลงานได้ดีอยู่เงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคครับในวันที่เราแย่ก็คือเพื่อนๆเราก็สามารถทำให้ทีมชนะได้อะไรเงี้ยผมก็คิดว่าในวันที่เราไม่มั่นใจอ่ะมันก็แต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับสำหรับผมก็คิดว่าเราต้องทำงานให้หนักมากขึ้นเราต้องซ้อมเราต้องเขาเรียกว่าเหมือนต้องทำงานให้หนักมากขึ้นเหรอครับใช่ครับหรือประตูมีไหมที่แบบเนี่ยครั้งนี้จำแบบยิงยังไงก็ยิงไม่เข้ามีไหมเมื่อก่อนตอนเด็กก็จริงๆผมก็คิดว่าเขาเหนียวครับแต่ผมก็ยิงเขาได้ตลอดเลยเป็นพี่ท็อปครับพาทาวุฒิครับผมคิดว่าเป็นประตูที่ดีครับแล้วก็เหมือนสร้างความแตกต่างได้จริงๆครับข่าวดีของวงการฟุตซอลไทยครับได้โอกาสไปค้าแข่งในฟุตซอลลีกทางกอร์โดบ้าเขาก็สนใจผมอะไรครับแล้วที่อย่างที่บอกครับว่าเขาก็ติดตามฟุตซอลไทยแล้วก็ดูตัวผมดูฟอร์มการเล่นของผมเองอะไรเงี้ยผมก็ได้รับการสนใจมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วทีนี้ผมได้ย้ายไปแบ็คเพอร์ก็ค่อนข้างจะผลักดันผมแล้วก็เปิดโอกาสให้ผมไปเล่นต่างประเทศครับอะไรเงี้ยโดยจะแบบเป็นคอยผลักดันผมเลยครับผมก็ต้องทั้งนี้ครับต้องขอบคุณคุณแป๋มครับแล้วก็ทางของไอมาเน่ก็คือคุณต่ายครับที่แบบคอยผลักดันผมไปเล่นคือพยายามผลักเต็มที่ครับอยากไปลุยให้สุดเลยอะไรเงี้ยครับไม่ต้องห่วงข้างหลังเลยอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าได้โอกาสครั้งนี้แล้วก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วก็อยากเอาผลงานครับเป็นสิ่งตอบแทนให้กับเขาอะไรครับที่เรื่องภาษาเรากลัวเรื่องนี้ไหมกลัวครับใช่ครับก่อนหน้านั้นผมคิดว่าคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผมในเมื่อ5ปีที่แล้วตอนมาผมแบบพูดกับใครก็ไม่ได้แล้วบวกกับเราแบบไ
ใหม่ด้วยแล้วก็ไปเจอคนใหม่ๆไม่ค่อยกล้าคุยกับใครโดยอังกฤษเราก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วคนสเปนอ่ะเขาไม่พูดอังกฤษเลยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบไปกันใหญ่เลยครับผมก็ใช้แปลภาษาเอาครับพูดใส่โทรศัพท์แล้วก็ให้เขาดูนะบางคำมันก็แปลผิดบ้างอะไรบ้างมันก็คุยกันแบบนี้ครับบางทีก็ใช้มือคุยกันคำเดียวคุยกันเป็น10นาทีครับกว่าจะเข้าใจมันก็ถามว่ามันเป็นกำแพงที่ใหญ่ที่ผมอยากจะข้ามไปให้ได้เรื่องภาษานะผมก็พยายามจะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดครับเพราะผมคิดว่ามันสำคัญมากๆครับในการสื่อสารทั้งในสนามแล้วก็การใช้ชีวิตครับอย่างนี้อย่างถ้าเกิดเราไปโคราชทีมเขามีมาส่งไหมครับแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไปที่นู่นโปรแกรมมันจะมีประมาณนี้ฟ้องแบบนี้อะไรยังไงเนี่ยเขามีส่งให้เราดูไหมก็มีในเรื่องของเทคนิคมากกว่าครับอยากแบบให้เราดูอะไรครับซึ่งผมเองก็พอเข้าใจอยู่แล้วครับในเรื่องของเทคนิคก็ไม่ได้มีขนาดผมคิดว่าต้องถึงเวลาต้องไปซ้อมครับถึงจะรู้ครับว่าดีเทลของทีมแล้วแนวทางของทีมเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันค่อนข้างน่าจะแตกต่างกันอะไรอยู่แล้วแต่ผมก็พอมีพื้นฐานในเรื่องของระบบฟุตซอลของทั้งปูปิตเซซ่าแล้วก็มิเกลอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าอยากจะเอาตรงนี้แหละครับไปต่อยอดครับผมคิดว่าโค้ชแต่ละคนนะมันการทำทีมของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วผมคิดว่ายิ่งได้เจอโค้ชเยอะก็อาจจะทำให้ผมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกับการซ้อมที่เราเล่นที่ไทยมันเข้มข้นมากขึ้นเลยมากก็อย่างเบนฟิก้าไงครับก็ทุกคนก็จะรู้ดีแล้วว่าเบนฟิก้าเป็นทีมท็อปของยุโรปอะไรครับมันก็ผู้เล่นมันก็จะค่อนข้างจะไฮเลเวลหน่อยครับผมก็ไปซ้อมก็รู้สึกว่าต่างครับรู้สึกว่าทุกคนแบบเก่งมากครับแล้วก็คิดว่าไปอยู่2อาทิตย์แต่มันก็ได้อะไรมาพอสมควรครับผมได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแบบบรรยากาศในพวกของพวกนักเตะระดับโลกเนี่ยมันก็แบบตื่นเต้นในทุกวันจริงๆครับแบบมันสนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แบบจำไม่ลืมเลยครับแล้วก็สไตล์การเล่นแตกต่างอยู่นะครับกับฟุตซอลเอเชียบ้านเราเลยครับยุโรปก็เน้นไปในเรื่องของระบบด้วยแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวครับผมคิดว่าทางเบนฟิก้าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเหมือนผมไปได้ไปซ้อมทำให้ผมแบบไปต่อในทีมอื่นอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบได้ซึมซับได้มีเลเวลนิดนึงอะไรเงี้ยครับสามารถไปต่อที่อื่นได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าหนึ่งเลยที่ต้องมีในกีฬาประเภททีมเลยก็คือทีมเวิร์กแล้วก็ระบบทีมมันเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องไปกันเป็นทีมเลยครับซึ่งในทีมเราก็ต้องมีคนที่แบบทักษะทันการความสามารถทันกันเลยมันก็ทำให้สามารถทำให้ไปได้เร็วขึ้นเลยครับผมคิดว่าถ้ามีทั้งสองอย่างครับมันก็จะเขาเรียกว่าไปได้สมูทมากขึ้นแล้วก็อย่างโค้ชให้เล่นระบบนี้ถ้าเราแบบบางทีเราไม่มีความสามารถเฉพาะตัวเลยมันก็อาจจะเล่นเข้าระบบโค้ชไม่ได้ซึ่งในระบบมันไม่ใช่มีแค่การจับและส่งนะครับมันก็มีในเรื่องของการทุกระบบมันก็ต้องมีแบบความสามารถเฉพาะตัวแอบแฝงไปด้วยครับซึ่งเราต้องใช้ให้มันถูกจังหวะผมคิดว่านะแล้วอย่างตอนเราไปซ้อมหรือว่าตอนไปแข่งเดี๋ยวตอนอย่างเราเล่นให้เบนฟิก้าเล่นให้ซานติโกในเวลาเรายิงประตูได้เงี้ยหรือเวลาเราเห็นการซ้อมเนี่ยพวกเพื่อนร่วมทีมหรือต่างชาติเขาเห็นเราว้าวไหมพอแบบคุณเป็นใครคุณมาจากที่ไหนตอน5ปีที่แล้วครับใช่ก็ว้าวเลยก็เขาก็อีกวันนึงเขาก็แบบเข้ามาแบบแซวมาอะไรเงี้ยไม่ถึงกับว้าวแบบขนาดนั้นนะครับแต่เขาก็เห็นว่าเราทำได้เขาก็แบบว่ารู้ว่าเราก็แบบว่าทำได้แล้วเขาก็เข้ามาคุยกับเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มันก็ประตูเดียวหรือว่าแมตช์เดียวมันไม่สามารถพิสูจน์ว่าเราดีจริงได้มันต้องดูกันยาวๆแล้วก็เราก็ต้องทำให้เขาเห็นในระยะยาวในมาตรฐานของเราว่าเรารักษามาตรฐานตัวเองได้นะอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของรายการ FC เรารู้อยู่แล้วว่าในระดับเอเชียไม่มีง่ายแน่นอนครับในอาเซียนตอนนี้ก็ยังเราก็ยังเห็นกันนะว่าทุกทีมก็พัฒนาขึ้นแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทำยังไงให้มันขึ้นไปอีกเราต้องเตรียมทีมให้ไปสู้กับเอเชียให้มันแบบคือไปต้องหวังแบบ1ใน4ต้องหวังแบบแชมป์อะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันยากอยู่แล้วครับแต่
ถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเราช่วยกันมันก็สามารถที่จะสู้ได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าในเรื่องของอย่างดูจากสายครับเราก็อยู่ในสายที่ไม่มีอิหร่านญี่ปุ่นอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกที่มาคูเวตหรือแม้กระทั่งโอมานก็มีศักยภาพที่ดีครับผมคิดว่าเราผมไปครั้งนี้ก็หวังครับที่จะอยากจะเข้ารอบให้ลึกที่สุดอยากจะเข้ารอบรองครับตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่า1ใน4อยากจะไปให้ได้ครับเพราะว่าเคยตอนนั้นเคยดูพวกพี่อาร์มครับที่ไปเล่นที่ UAE มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดครับที่ชนะอิหร่านแล้วเข้าไปชิงกับญี่ปุ่นผมอยากเป็นแบบนั้นนะครับอยากเป็นโมเมนต์ที่แบบทุกคนในวงการฟุตซอลไทยจดจำได้ครับว่าแบบพวกพี่เขาทำได้ในวันนี้ผมก็อยากจะเนี่ยผมแล้วก็พวกพี่เขาเนี่ยมารวมอยากรวมกันแล้วก็แบบอยากจะไปให้ได้แบบนั้นเนี่ยครับเพราะว่าพี่อามก็เคยคุยกับผมว่าแบบอยากแบบพวกเองต้องแบบขึ้นมาช่วยพวกพี่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่เขาก็เหมือนแบบอยากจะไปแบบนั้นอีกครั้งนึงอยากประสบความสำเร็จในระดับเอเชียอีกครั้งนึงเลยครับตอนนี้ฟุตซอลบ้านเราก็มีดาวรุ่งแล้วก็มีการพัฒนาการที่ดีในแต่ละทีมก็มีการใช้ดาวรุ่งกันเยอะอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดใน 3-4 ปีข้างหน้าก็อาจจะขึ้นมาเป็นกำลังหลักทีมชาติได้ในอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ฟอร์มการเล่นในสนามแล้วก็การเขาเรียกว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีการบาดเจ็บก็สามารถต่อยอดไปในทีมชาติได้จริงๆผมเหมือนจะเล่นทีมชาติมานานผมเล่นมา5ปีครับแต่ภาพทุกคนจำว่าแบบผมอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับผมคนเห็นเป็นมาตั้งครั้งนู้นที่แบบอายุใช่ครับผมก็คิดว่าผมยังเล่นทีมชาติอยากเล่นทีมชาติไปอีกเป็น10ปีอยากเล่นแบบจนกว่าเขาจะไม่เรียกอะไรเงี้ยครับผมทีเนี้ยโกของเรากับโคโรบ้าตั้งเป้ายังไงบ้างในเป้าหมายส่วนตัวผมอยากทำประตูให้ได้แบบ10ประตูเพราะผมคิดว่า10ประตูในระดับลีกยุโรปเนี่ยระดับลีกสเปนน่ะมันยากมากๆผมเคยคุยกับพี่อามาพี่อามบอกว่าผมยิงในไทยอ่ะพี่ยิง20ลูก30ลูกอ่ะมายิงในญี่ปุ่นน่ะ10-15ลูกมันก็ยากแล้วอะไรเงี้ยผมก็เคยคุยมันก็จริงครับเพราะว่ามันทุกลีกญี่ปุ่นนะครับเค้าก็แบบขับเคี่ยวกันแล้วก็ทุกทีมมันมีการแข่งขันนะเช่นเดียวกันลีกยุโรปอ่ะทุกทีมก็แบบมันก็ประมาณแบบมันเลเวลมันก็สูงขึ้นอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายอ่ะที่แบบถ้าทำได้ถึง10ประตูอะไรครับแต่ภาพรวมในเป้าหมายทีมอ่ะผมก็อยากพาทีมไปเล่นรอบเพลย์ออฟให้ได้ครับในเล็กแรกถ้าเกิดเราได้1อันดับ1ใน8เราก็จะไปเล่นโคปาสปัญญาซึ่งเป็น1ใน8มาเจอกันเพื่อได้ชิงบอลถ้วยครับแต่เล็กที่2ถ้าเกิดจบ1ใน8ก็จะได้เล่นเพลย์ออฟเพื่อหาแชมป์ลีกนะครับเป้าหมายผมก็คืออยากไปเล่นเพลย์ออฟครับผมติด1ใน8ครับผมก็อยากฝากน้องๆครับที่ชื่นชอบในตัวผมมองผมเป็นไอดอลอะไรเงี้ยผมก็พยายามทำสิ่งดีๆแล้วก็พยายามเป็นต้นแบบดีๆให้กับน้องๆเยาวชนที่รุ่นหลังที่ชอบในตัวผมอะไรเงี้ยผมก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นผมเองผมพูดตลอดแล้วว่าผมยังไม่ที่สุดครับผมต้องไปให้ดีกว่านี้อีกผมไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ผมต้องแบบไปให้ไกลกว่านี้ไปให้ไกลกว่านี้ครับผมก็ขอบคุณแฟนๆฟุตซอลแฟนๆฟุตบอลชาวไทยครับคนไทยทั้งประเทศที่คอยแบบซัพพอร์ตแล้วก็คอยสนับสนุนในทีมชาติไทยแล้วก็ตัวผมเองครับผมก็อยากจะตอบแทนด้วยการพาทีมชาติไทยไป1ใน4ของเอเชียให้ได้ครับแล้วก็อยากจะเอาเป็นของขวัญให้กับแฟนๆบอลแฟนๆฟุตซอลชาวไทยทุกคนครับการที่มูฮัมหมัดอุสมานมูซาจะประสบความสำเร็จมากขนาดนี้ทุกๆคนคงจะเห็นแล้วว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาแบบฟรีๆความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามเท่านั้นที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ทีมงานช้างศึกขออวยพรให้มูฮัมหมัดอุสมานมูซาประสบความสำเร็จและกลับมาไล่ล่าตะข่ายให้กับทีมชาติไทยต่อไป The Players
มูฮัมหมัดอุสมานมูซาแบบพอเราเล่นฟุตซอลมันมีคนแบบเฮ้ยเห็นอย่างเม็ดจริงแบบมีคนเห็นแบบเม็ดเปลี่ยนมาเล่นฟุตบอลดีกว่ามีไหมหรือในเซนแต่เราเคยคิดมีครับแต่ผมไม่เคยคิดเลยครับมันมีคนมาพูดครับว่าทำไมไม่ไปเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยครับผมรู้ตัวเองครับว่าผมเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมไม่ได้ดีเหมือนเล่นฟุตซอลแล้วก็สไตล์ผมไม่ได้เล่นฟุตบอลแล้วแบบจะไปได้ผมเล่นฟุตซอลมาโดยตลอดไม่ได้แบบไปทางฟุตบอลเลยครับในเรื่องของความเคยชินความอะไรหลายๆอย่างมันไม่ใช่ว่าอย่างไม่ใช่ว่าเราเล่นฟุตซอลอยู่แล้วเราจะเปลี่ยนไปเล่นฟุตบอลมันจะดีเลยครับอย่างพีเตอร์ยกตัวอย่างพีเตอร์วีระเทพครับเขาเล่นฟุตซอลเก่งฟุตบอลเขาก็เล่นเก่งอย่างผมฟุตบอลผมไม่ได้เก่งไม่ได้แบบใช่ครับแล้วผมมีความสุขกับฟุตซอลมีคนมาทักเม็ดไหมเม็ดโคตรตรงแบบกาเบรียลเฮซุสเมืองไทยจริงครับทุกวันนี้แบบผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่าแต่ผมมองว่าไม่เหมือนนะแต่คนในโซเชียลก็แบบส่งมาแท็กผมเข้าไปในข่าวอาร์เซนอลบ้างแท็กใน Instagram ใน TikTok อะไรอย่างงี้บ้างครับผมก็ดีครับรู้สึกว่าแบบเหมือนกาเบรียลเฮซุสมันก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องอะไรเสียหายครับคืออย่างน้อยเขาก็จำเราได้ครับเหมือนเกาะจำเบี้ยจะเสียดังนะครับขออนุญาตเกาะ